เราก็จะมาปรับปรุงดินมันมีธาตุอาหารมีความร่วนซุยอันนี้เป็นกระถางยางยางรถยนต์นะคะเป็นดินเก่าค่ะที่หลายรอบนะปลูกหลายรอบแล้วทีนี้เวลาที่เราจะปลูกผักอะไรเราก็ต้องมาบำรุงดินใหม่นะคะใส่ปุ๋ยค่ะปรับปรุงดินพรวนดินพรวนดินแล้วเราก็พอมันร่วนแล้วเราก็เอาปุ๋ยใส่วันนี้เราจะปลูกผักชีในกระถางเก่าที่ปลูกผักมาหลายรอบแล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องมาพรวนดินปรับปรุงดินเพราะว่ามันจืดหมดละจืดนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เค็มนะคือธาตุอาหารเนี่ยมันถูกดูดซึมเอานำไปใช้ไปหมดแล้วเหลือก็เหลือน้อยดังนั้นเราก็จะมาปรับปรุงดินนะครับต้องให้ร่วนซุยด้วยเพราะว่าผักชีที่เราปลูกเนี่ยเราเน้นกินรากเพราะว่าบ้านนี้ชอบทำต้มยำต้มจืดใส่รากผักชีถ้ารากอุปโภคใหญ่ก็จะดีครับปรับปรุงดินค่ะจะปลูกผักชีนะคะทีนี้ธาตุสารอาหารในดินเนี่ยมันหมดแล้วนะคะก็ต้องมาปรับปรุงดินใหม่ต้องให้ดินร่วนนะฮะให้มีอากาศอยู่ในดินถ้าดินแน่นเนี่ยรากจะไม่เดินเพราะเราเน้นกินรากเนาะรากไม่เดินเมื่อรากไม่เดินสารอาหารก็ไม่ใบกับรากมันประกอบกันแหละมันสัมพันธ์กันถ้ารากเดินดีมันก็ใบดีสังเคราะห์แสงดีก็ส่งอาหารมายังรากเดี๋ยวถ้าดินมันแน่นเนี่ยดินที่มันอัดแน่นของเก่าอยู่เนี่ยนี่เราใส่อะไรบ้างเราจะปรับด้วยอะไรบ้างหนึ่งขี้เถ้าขี้เถ้าก็มีสารอาหารที่อยู่ในลำต้นของพืชที่เราเผาเนาะเศษไม้ที่เราเผาใส่ขี้เถ้าลงไปนะคะเพิ่มสารอาหารมันมีพวกแร่ธาตุปลีกย่อยเยอะขี้เถ้าก็จะมีแร่ธาตุปลีกย่อยเยอะนะคะแล้วก็เป็นปรับสภาพดินปรับสภาพดินด้วยแล้วก็ป้องกันพวกรามีฤทธิ์เป็นด่างแล้วก็จะใช้ไม่เติมแร่ธาตุนี่เป็นมูลวัวบำรุงรากลำต้นมูลวัวนะครับส่วนแกรบให้ดินร่วนซุยขึ้นอีกเพราะว่ารากจะได้ชอนชัยได้ดีรากจะโตจะให้รากอวบใหญ่รากลงลึกแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้กำลังปรับสภาพดินนะคะคุกเขาให้ดินเข้ากันนะคะก็จะมีดินเก่าขี้เถ้าแล้วก็แกบแล้วก็มูลวัวที่หมักเอาไว้2เดือนนะคะก็จะมาผสมกันคุกเขาให้เข้ากันแกบนี่จะทำให้ดินร่วนนะคะมูลวัวเราหมักง่ายๆก็ได้ไม่ต้องไปทำถังทำอะไรเอากระสอบนั่นแหละแล้วก็รดน้ำถ้าหน้าฝนก็ทิ้งไว้ตากฝนไว้นะในร่มตากฝนแต่ต้องโดนฝนนะมันก็จะย่อยสลายเองก็ใช้ได้ทันทีเลยพร้อมใช้งานอันนี้เป็นการปรับสภาพดินเก่านะคะก่อนที่เราจะปลูกผักปลูกต้นไม้
ในกระถางเนี่ยในกระถางจะมีดินเก่าๆอยู่นะคะเราก็เอาดินกระถางดินเก่าเนี่ยมาพรวนให้มันร่วนซุยแล้วก็ใส่ขี้เถ้าแล้วก็ใส่กับดิดเราใส่ขี้เถ้ากับดิดแล้วก็มูลวัวเข้าไปผสมนะคะมันก็จะทำให้ดินเนี่ยมีความสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีแร่ธาตุต่างๆเราก็จะปลูกผักได้งามนะคะถ้าใช้ดินเก่าอย่างเดียวนี่ปลูกผักก็ไม่งามค่ะเบาๆนะอย่าให้แตกละเอียดไม่เหมือนโขลกพริกนะเหมือนบุบน่ะบุบคือให้แตกออกคือเปลือกมันหนาและที่เราแช่น้ำเนี่ยคือว่าให้น้ำซึมเข้าไปแล้วให้เปลือกมันอ่อนลงที่แช่น้ำอุ่นนะแล้วก็ความร้อนเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้เอนไซม์ให้มันฟื้นตัวให้มันงอกเร็วนะไปกระตุ้นเอนไซม์ข้างในเนี่ยให้ต้นอ่อนเนี่ยมันงอกเร็วแล้วก็แช่น้ำไว้15นาทีนะอันนี้เราจะเอาสดๆเลยถ้าเป็นร้านที่เราเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ใหม่แล้วก็เมล็ดสมบูรณ์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะที่เคยทำมาเนี่ยคือปลูกมาหลายปีแล้วปลูกไว้กินเองแบ่งไว้3ส่วนปลูก3แบบไม่ต้องลึกถ้ามันชิดถ้าชิดกันมากเนี่ยลำต้นจะไม่อวบใหญ่แล้วก็รากจะไม่โตมันจะชิดกันรากจะไม่อวบใหญ่นี่เป็นเมล็ดผักชีแบบทุบหรือบุบให้มันแตกไม่มากนะคะก็จะมาดูว่าแบบไหนที่มันขึ้นเร็วกว่ากันให้เปลือกมันออกเพราะตัวเปลือกเนี่ยมันเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้มันงอกได้ง่ายเพราะว่าในพืชเขาก็ป้องกันตัวเองนะถ้างอกเร็วแล้วก็สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะแพร่ขยายพันธุ์ไม่ได้มันจะตายก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องรอให้จนสภาพแวดล้อมที่ดีก็ถึงจะพร้อมที่จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาแต่นี่เราปรับสภาพแล้วเราก็กระตุ้นให้งอกเร็วอันนี้ก็ถี่กันแล้วนี่เดี๋ยวค่อยดึงออกไอ้พอหน้าฝนเนี่ยผักชีจะแพงนะเมื่อวานฟังข่าวก็โล120น้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกทุกปีแหละว่าจะปลูกช่วงหน้าฝนนั่นแหละแต่ว่ามีกิจกรรมงานอื่นเข้ามาแทรกพอหยอดเม็ดผักชีเสร็จแล้วก็กบนะคะไม่ลึกนะถ้าลึกมันจะไม่งอกค่ะกบนิดหน่อยมีความชื้นบางๆบางก็จะมีประโยชน์ก็คือเวลาฝนตกแรงๆก็กันกระแทกรักษาความชื้นแดดไม่ส่องได้โดยตรงใช้ฟางคุมบางๆนะคะก็ใช้ฟางเพื่อเก็บความชื้นนะคะเวลาที่เรารดน้ำนะคะเมล็ดพันธุ์ผักชีก็จะได้ไม่กระจายด้วยค่ะฝนเนี่ยแล้วปลูกกลางแจ้งถ้าฝนตกเมล็ดผักชีก็จะได้ไม่กระจายนะคะไม่งั้นน้ำแรงของน้ำฝนมันก็จะชะเอาเมล็ดผักชีไปค่ะก็ต้นก็ตาเนี่ยแล้วกบก็จะ การกระเด็นของเมล็ดนะเวลาเราลดน้ำหรือฝนเนี่ยฝนเวลาตกแรงๆเนี่ยมันจะกระแทกเมล็ดก็จะกระเด็นออกไปความงอกก็จะไม่มีหรือถ้ามันเกิดใหม่ๆเนี่ยเจอฝนแรงๆนี่ก็ตายนะต้นอ่อนเนี่ยมันจะทำลายต้นอ่อนได้ด้วยนอกจากนั้นก็แดดแรงๆก็งอกใหม่ก็จะแห้งดินแห้งไม่มีเก็บความชื้นแล้วต้นอ่อนก็จะตายเหมือนกันแดดแรงจัดดังนั้นเราคลุมเนี่ยก็รักษาความชื้นด้วยป้องกันแดดและฝนแล้วก็แรงจากการรดน้ำเพื่อทำใ
การงอกของเมล็ดเนี่ยดีขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีการปรับสภาพดินเก่านะคะที่เราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยพวกธาตุอาหารก็จะหมดไปเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะก็จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามได้ดีนะคะค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ